พรุ่งนี้อาจารย์โจ้ชวนของฉันจะโดดเด่นเพียงคนเดียวคุณฟังสิคุณฟังอาจารย์เสี่ยโอ้โจ้ชวนเป็นของเธอตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยนี่ฉันเตือนเธอไว้เลยนะในฐานะบก.สร้างสัมพันธ์ส่วนตัวกับนักเขียนมันเป็นข้อห้ามแน่รู้ไหมนี่ดูเหมือนคำพูดที่รังไหมบอกเนี่ยคงจะไม่ใช่แค่ข่าวลือแล้วล่ะมั้งรังบก.คุณอย่าพูดมั่วๆนะพอแล้วพอแล้วเราเหมียวคุยให้ถูกเรื่องอย่ายุ่งเรื่องส่วนตัวนะคืออยู่กันครบเลยอาจารย์ซี่ไม่เจอกันนานเลยนะดูคุณซี่ดูมีชีวิตชีวาสุดๆเลยครั้งก่อนที่เจอคุณยังอยู่มัธยมต้นอยู่เลยใช่ครับพริบตาเดียวได้ตีพิมพ์หนังสือคุณแล้วอย่าพูดแบบนั้นบทกลอนราชวงศ์ถังที่คุณให้ผมยังเก็บไว้บนชั้นหนังสือที่บ้านอยู่เลยจริงเหรอนี่ทำไมอยู่ๆถึงมาที่นี่คุณถามผมเหรอก่อนหน้านี้ผมโทรหาคุณบอกว่ามีประชุมจะตอบกลับช้าผมมีเรื่องรีบนิดหน่อยก็เลยมาหาคุณเองอะอาจารย์เซี่ยวันนี้ผมเห็นนักอ่านคุยกันในเว่ยป๋อบูธงานหนังสือวันนี้ของหยวนเย่ฮอตมากเห็นว่ามีคอสเพลย์ด้วยพรุ่งนี้จะมีมาอีก2คนผมก็เลยมาถามให้แน่ใจว่าพรุ่งนี้วางขายหนังสือเทพลั่วเหอวันแรกใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องแล้วอาจารย์โจ้ชวนวางขายหนังสือเทพลั่วเหอเป็นเป้าหมายหลักของงานหนังสือครั้งนี้คุณวางใจได้ผมจะเปิดเส้นทาง VVIP ให้ไม่กระทบต่อการขายหนังสือของคุณจริงๆแล้วผมไม่ค่อยเต็มใจทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นพรุ่งนี้สินตุ้นเชิญมาเร่มาผมก็ปวดหัวมากพอละถ้าต้องเจอเรื่องแบบนี้อีกนี่ไม่คิดจะร่วมงานกันอีกเหรอครับแย่แล้วสิเราเหมียวคุณคิดยังไงคือว่าโยนมาเฉยแบบนี้นะครับอาจารย์โจ้ชวนพวกเราประกาศอย่างเป็นทางการแล้วกิจกรรมขายหนังสือแล้วก็การถ่ายรูปเนี่ยจะจัด3วันถ้าจะอยู่ยกเลิกไปเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะทำให้นักอ่านที่ซื้อตั๋วเข้าชมแล้วไม่พอใจได้ก็เป็นไปได้นะครับจ่ายเงินแล้วถ้าวันพรุ่งนี้มีปัญหาที่งานหนังสือผมกลัวมันจะส่งผลต่อการวางขายหนังสือเทพลั่วเหอนะครับเพื่อความปรองดองนะครับหรือไม่อย่างนั้นเอาแบบนี้ดีไหมครับเราลดเวลาการขายหนังสือแล้วก็ถ่ายรูปให้เป็นสักพรุ่งนี้ตอน10โมงเช้าถึงตอนเที่ยงหลังเที่ยงไปแล้วจนถึงเวลาปิด6โมงเย็นเนี่ยเวลานั้นก็ยกให้การวางขายหนังสือเทพลั่วเหอวันแรกไปแบบนี้มันก็ดีแล้วว่าไหมครับแบบนี้ดีแบบนี้ดีแบบนี้ดีเลยงั้นตามนี้เลยนะโอเคเสี่ยโจ้ถ้าคุณไม่โอเคพูดได้เลยนะเคารพการตัดสินใจของคุณแล้วก็อาจารย์โจ้ชวนผมเตรียมคอสเพลย์สำหรับตัวเอก2คนของหนังสือเทพลั่วเหอเอาไว้ด้วยไอเดียนี้เป็นยังไงบ้างล่ะครับโอ้ดีเลยครับยอดเยี่ยมช่วยโปรโมทหนังสือได้แน่นอนพวกคุณรับประกันนะว่าพรุ่งนี้บ่ายไม่กระทบแฟนๆที่มาซื้อหนังสือรับประกันเลยครับผมส่งคนไปคุมแล้วก็ทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมของผมโอเคงั้นพรุ่งนี้ผมจะไปดูที่หน้างานด้วยตัวเองอาจารย์เซียผมคิดว่าประมาณนี้นะครับโอเคงั้นพรุ่งนี้ต้องควบคุมเวลากิจกรรมอย่างเคร่งครัดวุ่นวายไม่ได้เด็ดขาดนะจูลีเตรียมบัตรเข้างานให้อาจารย์โจ้ชวนด้วยได้เลยค่ะอาจารย์เซียโถเอ้ยอาจารย์โจ้ชวนคงเป็นคนมีเหตุผลจริงๆสมฉายาองค์ชายชวนผู้อ่อนโยนราวหยกเลยเหล่าเมียวคุณคิดยังไงสมคำร่ำลือสมคำร่ำลือ
IGE ชื่อแปลกซีรีส์ปังวาไรตี้ดังได้ใจ